สวัสดีครับกลับมาพบกับทุกประเด็นกับ NBT นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกำชับผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของการแก้ปัญหาแท็กซี่ที่กระทำผิดกฎหมายวันนี้เราจะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับปลายสัปดาห์ที่แล้วตำรวจได้หารือกับสหกรณ์และผู้ประกอบการแท็กซี่กว่า100คนแก้ปัญหารถแท็กซี่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและการท่องเที่ยวเพราะการร้องเรียนการใช้บริการแท็กซี่ผ่านหมายเลข1583มีมากกว่า 43,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี2557กว่าร้อยละ50และมักเกิดในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่และภูเก็ตการแก้ปัญหาแท็กซี่ถูกกำหนดให้เริ่มดำเนินการใน6พื้นที่ที่เป็นปัญหาคือกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในต่างจังหวัดเช่นภูเก็ตพัทยาเกาะสมุยรวมถึงบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองที่ผ่านมากฎหมายยังไม่สามารถบังคับใช้กับกรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการจากรถแท็กซี่ได้เท่าที่ควรการนำระบบบัตรคิวหรือว่าแท็กซี่คีออสมาใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการแท็กซี่ที่นี่นะครับขณะเดียวกันก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยครับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิราว200คนถูกนำเข้ามาชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาแท็กซี่ที่กระทำผิดกฎหมายภายใต้ชื่อ Friendly Taxi Friendly Taxi เป็นโครงการที่ตำรวจภูธรภาค1ดำเนินการในขณะนี้ใช้พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมินำร่องตามแนวทางที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับไว้เมื่อคนขับรถแท็กซี่เข้ารับการอบรมกับตำรวจขนส่งทางบกและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดที่กระจกหน้ารถซึ่งการันตีได้ว่าเมื่อใช้บริการแล้วจะไม่ถูกเอาเปรียบขอความร่วมมือชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหากับกลุ่มพี่น้องแท็กซี่ก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาใช้ดุลพินิจร่วมกันกับเราว่าถ้าเขาร่วมมือแล้วเนี่ยการทำมาหากินเนี่ยมันก็เดินไปสู่จุดที่ยั่งยืนได้โครงการนี้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ15วันเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนเช่นปฏิเสธผู้โดยสารเก็บค่าโดยสารเกินอัตราไม่กดมิเตอร์โดยสารแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงคมนาคมโดยในวันที่18กุมภาพันธ์จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และข้อร้องเรียนที่มีการประเมินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมหารือและเรียกแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนมาพูดคุยหากไม่สามารถปรับได้ก็จะใช้วิธีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่สิ่งที่เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะซึ่งสื่อสารมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกรมการขนส่งทางบกส่วนหนึ่งเราก็ดำเนินการรับมาปฏิบัติอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แท็กซี่เทอร์โบอะไรพวกนี้นะฮะเราหลังสุดที่จำได้ว่าเราเคยเพิกถอนใบขี่ไปนะฮะตอนนี้เรายังใช้มาตรการขอความร่วมมือแล้วก็ทอดปากสูงสุดอยู่นะครับในการที่เราจะบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเพิกถอนไม่ให้ประกอบอาชีพนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ดำเนินคดีอาญาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีรถแท็กซี่ให้บริการประมาณ 9,000 เที่ยวต่อวันแต่ละเดือนมีการร้องเรียนจากการใช้บริการรถแท็กซี่ในสถานที่แห่งนี้และมีความพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฟรนลี่แท็กซี่จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อหวังให้เป็นสัญลักษณ์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าจะได้รับบริการที่ดีและไม่ถูกเอาเปรียบนอกจากการเข้มงวดกับผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็ถือว่าเป็นจุดหมายต่อไปที่ทางตำรวจนั้นจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและทั้งหมดนี้คือทุกประเด็นกับ NBT สวัสดีครับ